้มเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอมหวานสามารถนำมาทำเครื่องดื่มให้ความสดชื่นกับร่างกายได้นอกจากนี้ส้มยังมีคุณค่าทางอาหารไม่น้อยและประโยชน์อีกหลากหลายอย่างผลไม้แก้ท้องผูกส้มเป็นหนึ่งในผลไม้แก้ท้องผูกได้เพราะมีใยอาหารสูงช่วยในระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายโดยกินส้มหนึ่งผลใหญ่ก็จะได้ใยอาหาร 2.0 กรัม 2. กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายส้มมีวิตามินซีไม่น้อยจึงทำให้ส้มจัดเป็นผลไม้กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายช่วยป้องกันอาการป่วยไปจนถึงอาการป่วยที่หนักหนาได้เพราะเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะป่วยยากเชื้อโรคและไวรัสต่างๆก็มีโอกาสจู่โจมเราได้น้อยนั่นเอง 3. ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดน้ำตาลฟรุกโตสในเนื้อส้มมีส่วนช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงหลังจากกินส้มเข้าไปอีกทั้งไฟเบอร์ในส้มยังช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทางจึงจัดว่าส้มเป็นผลไม้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกชนิดหนึ่ง 4. ช่วยลดความดันโลหิตส้มเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและยังมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างต่ำจึงช่วยในกระบวนการไหลเวียนโลหิตได้ดีทำให้ร่างกายควบคุมความดันโลหิตได้อย่างสมดุลและยังช่วยลดความดันเลือดในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะ 5. ลดคอเลสเตอรอลในเลือดในเนื้อส้มเองก็ไม่มีคอเลสเตอรอลขณะที่วิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในเนื้อส้มก็ยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้โดยสารต้านอนุมูลอิสระจะเข้าไปปกป้องหลอดเลือดไม่ให้อนุมูลอิสระเข้ามาเกาะและก่อให้เกิดไขมันพอกพูนไปเรื่อยๆจนก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจเป็นต้น 6. บำรุงหัวใจโพแทสเซียมในส้มคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ในส้มยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ดีต่อการทำงานของหัวใจช่วยให้หัวใจเต้นในจังหวะปกติและช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 7. ลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตมีการศึกษาพบว่าน้ำส้มมีส่วนช่วยลดการเกิดนิ่วในไตโดยโพแทสเซียมในส้มจะช่วยยับยั้งการเกิดนิ่วต่างๆในร่างกายและช่วยให้นิ่วผูกขับถ่ายออกมาพร้อมของเสียลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตและนิ่วในอวัยวะอื่นๆได้ 8. ยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยการศึกษาในวารสาร American College of Nutrition พบว่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีสูงจะมีโอกาสเกิดแผลเปื่อยได้น้อยกว่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอต่อความต้องการและส้มก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากถึง 89% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเชียวนะคะ 9. ลดความเสี่ยงโรคสโตรกอาการสโตรกวงเล็บเปิดสโตรกวงเล็บปิดเกิดจากการที่หลอดเลือดตีบแตกซึ่งการศึกษาจากมูลนิธิโรคหัวใจแห่งอเมริกาพบว่าการรับประทานผลไม้ประเภทซิตรัสอย่างส้มและเกรปฟรุตมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคสโตรกในผู้หญิงได้ถึง 19% เมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่กินผลไม้ในกลุ่มซิตรัสน้อยกว่า 10. ป้องกันมะเร็งในเนื้อส้มมีสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวนอยด์ค่อนข้างสูงซึ่งเจ้าสารตัวนี้มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกทั้งเนื้อส้มที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ก็ยังจะช่วยขับเอาของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ออกมาจึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกทางนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าสารซิตรัสในส้มสามารถต้านการเกิดมะเร็งช่องปากมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหารได้ด้วย 11. ลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมมีงานวิจัยที่เผยว่าเพียงกินส้มวันละผลก็ช่วยลดโอกาสเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงลองอ่านกันเลย 12. ส้มช่วยบำรุงผิวสารต้านอนุมูลอิสระผสานกับพลังแห่งวิตามินซีมีส่วนช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกแสงแดดทำร้ายปกป้องผิวจากมลพิษช่วยลดการเกิดริ้วรอยและช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงทำให้ผิวดูกระชับตึงมากขึ้นเนื่องจากวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนนั่นเองไม่เพียงแต่เนื้อส้มและน้ำส้มเท่านั้นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราแต่อย่างที่บอกไว้ในตอนแรกนะคะว่าส้มมีประโยชน์ไปยันเปลือกเลยข้อมูลจากworldwide.kafuk.com สรรพคุณของกล้วยเพราะกล้วยอุดมไปด้วยน้ำตาลจากธรรมชาติรวมถึง3ชนิดเลยทีเดียวนั่นก็คือซูโครสกลูโคสและฟรุกโทสซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายนั่นเองนอกจากนี้แล้วในกล้วยยังอุดมไปด้วยเส้นใยและกากอาหารและยังวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นธาตุเหล็กธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน B12 และ
วิตามินซีเป็นต้นคุณรู้หรือไม่ผลไม้อย่างแอปเปิ้ลที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีประโยชน์ก็ยังแพ้กล้วยเพราะว่าในกล้วยนั้นมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากกว่าแอปเปิ้ลถึง2เท่าโดยมีคาร์โบไฮเดรตมากกว่า2เท่ามีฟอสฟอรัสมากกว่า3เท่ามีโปรตีนมากกว่า4เท่าวิตามินเอและธาตุเหล็กมากกว่า5เท่าด้วยกันโดยการกินกล้วยจะให้ดีที่สุดคือกินตอนเช้าเพื่อจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีและการกินกล้วยทุกวันวันละ2ผลถือเป็นสิ่งที่ดีและวิเศษมากๆจากกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าก็ได้ทั้งนั้นประโยชน์ของการกินกล้วย 1. จุดช่วยลดกลิ่นปากได้ดีในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ควรทานหลังตื่นนอนตอนเช้าทันทีแล้วค่อยแปรงฟันและถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าจะยิ่งช่วยลดกลิ่นปากได้ดีขึ้น 2. จุดกล้วยช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ 3. จุดกล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเอวิตามิน B6 วิตามิน B12 และวิตามิน C 4 จุดช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมองของคุณเพราะมีสารที่ช่วยทำให้มีเกิดสมาธิและมีการตื่นตัวตลอดเวลา 5 จุดกล้วยก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะที่ช่วยในการชะลอความแก่ตัวของร่างกายนั่นเอง 6. จุดกล้วยมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนได้เพราะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ลดอาการอยากกินของจุกจิกลงได้พอสมควร 7. จุดสำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับกล้วยคือคำตอบ 6. สำหรับคุณ 8. จุดอาการหงุดหงิดยามเช้ากล้วยก็ช่วยคุณได้เหมือนกัน 9. จุดช่วยลดอาการหงุดหงิดของผู้หญิงในช่วงประจำเดือนมา 10. จุดช่วยลดอาการเมาค้างได้ดีระดับหนึ่งเพราะจะช่วยชดเชยน้ำตาลที่ร่างกายขาดไปในขณะดื่มแอลกอฮอล์ 11. จุดเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่เพราะในกล้วยมีวิตามิน A, C, B6, B12, โพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากการเลิกนิโคติน 12. จุดช่วยรักษาอาการท้องผูกเพราะกล้วยมีเส้นใยและกากอาหารซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายได้อย่างปกติ 13. จุดช่วยบรรเทาอาการของฤทธิ์สีดวงทวารหรือในขณะขับถ่ายจะมีเลือดออกมา 14. จุดช่วยลดอาการเสียท้องลดกรดในกระเพาะการกินกล้วยจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากอาการนี้ได้ 15. จุดช่วยรักษาโรคโลหิตจางได้เพราะในกล้วยมีธาตุเหล็กสูงซึ่งจะช่วยในการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะขาดกำลัง 16. จุดช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือเส้นเลือดฝอยแตกได้ 17. จุดช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดเส้นโลหิตแตกได้ 18. จุดสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือกระเพาะอักเสบการรับประทานกล้วยบ่อยๆถือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะกล้วยมีสภาพเป็นกลางมีความนิ่มและเส้นใยสูง 19. จุดช่วยรักษาแผลในลำไส้เรื้อรังเพราะกล้วยมีสภาพเป็นกลางทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองในผนังลำไส้และกระเพาะอาหารด้วย 20. จุดช่วยรักษาโรคซึมเศร้าภาวะความเครียดเพราะกล้วยมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทริปทูแฟนซึ่งช่วยในการผลิตสารซีโรทูนินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขจึงส่วนช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น 21. จุดช่วยลดอัตราการเกิดตะคริวบริเวณมือเท้าและน่องได้ 22. จุดช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องของมารดาลงได้ 23. จุดกล้วยสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการนิ่วในไตได้ในระดับหนึ่งองุ่นแดงนานาประโยชน์10ข้อดีขององุ่นแดงดีต่อดวงตาต่อต้านอนุมูลอิสระโฆษณาอ่านบทความต่อด้านล่าง10ประโยชน์ขององุ่นแดงไปหามากินกันมีสารต้านอนุมูลอิสระองุ่นแดงมีสารประกอบเช่นรูทินเคอร์เซตินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสารต้านอนุมูลอิสระสามารถปกป้องร่างกายของคุณจากอันตรายของอนุมูลอิสระอย่างที่เรารู้กันว่าอนุมูลอิสระอาจมีผลเสียหายต่อเซลล์และ DNA และมีส่วนเกี่ยวข้องในโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งไรยานน้อยลอริงโฆษณาอ่านบทความต่อด้านล่าง2จุด
ต่อสู้กับการอักเสบองุ่นแดงยังสามารถช่วยต่อสู้กับการอักเสบที่จริงแล้วการดื่มน้ำองุ่นแดงอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีแนวโน้มจะอักเสบในการศึกษาครั้งหนึ่งพบว่าสารสกัดจากน้ำองุ่นแดงช่วยให้ผู้คนที่เข้ารับการฟอกเลือดลดการอักเสบทางชีวภาพได้3จุดลดไตรกลีเซอไรด์และระดับคอเลสเตอรอลในองุ่นแดงสามารถช่วยปรับสมดุลระดับคอเลสเตอรอลและยับยั้งคอเลสเตอรอล LDL ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด4จุดรักษาหลอดเลือดให้แข็งแรงประมาณ 80% ขององุ่นเป็นน้ำการดื่มองุ่นแดงอาจทำให้หลอดเลือดและหัวใจของคุณแข็งแรงงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่รับสารสกัดจากโพลีฟีนอลจากองุ่นแดงจะช่วยขยายตัวของการไหลเวียนของเลือดได้โฆษณาอ่านบทความต่อด้านล่าง Advertisement 5จุดดีต่อดวงตาองุ่นแดงประกอบด้วยลูทีนและแคโรทีนที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อสุขภาพดวงตาและยังสามารถกรองความยาวคลื่นแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายช่วยรักษาและปกป้องเซลล์ในดวงตาของคุณการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าองุ่นแดงลดความเสี่ยงของโรคตาเรื้อรังได้6จุดช่วยจัดการกับโรคเบาหวานนอกจากจะให้น้ำตาลที่เป็นความหวานจากธรรมชาติองุ่นแดงในอาหารยังสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนั่นหมายความว่าช่วยจัดการกับโรคเบาหวานได้7จุดอาจช่วยบรรเทาเส้นประสาทส่วนปลายมีการค้นพบสารประกอบเช่นรูทินและเคอร์ซิตินในองุ่นแดงที่สามารถช่วยรักษาความเสียหายของเส้นประสาท8จุดช่วยโรคอัลไซเมอร์อนุมูลอิสระและความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของโรคระบบประสาทเสื่อมและอย่างที่เราเห็นองุ่นแดงมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ9จุดช่วยลดน้ำหนักได้องุ่นแดงอาจช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำมีกากใยอาหารสูงช่วยให้เกิดการขับถ่ายที่ดี10จุดอาจช่วยป้องกันมะเร็งในองุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งและยับยั้งเนื้องอกในเต้านมกระเพาะอาหารตับและน้ำเหลืองได้ที่มาโคลอนคีรีจอยหลายๆคนอาจจะเคยชินกับประโยชน์ของขมิ้นต่อผิวทำให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นแต่จริงๆแล้วขมิ้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายประโยชน์ของขมิ้นขีดตั้งขมิ้นมีประโยชน์ทานแล้วดีต่อร่างกายประโยชน์ของขมิ้นบรรเทาอาการปวดข้อจากการศึกษาพบว่าในขมิ้นฉันมีสารช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเมื่อร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลสูงจะเป็นสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆซึ่งขมิ้นสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ Advertisement ช่วยรักษาแผลขมิ้นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วยเหตุนี้ขมิ้นจึงสามารถใช้รักษาแผลได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นแผลสดหรือแผลไฟไหม้ก็ตามรักษาระดับน้ำตาลในเลือดขมิ้นสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลและรักษาสมดุลของน้ำตาลในเลือดได้ขอบคุณข้อมูลจากโคลนเทอร์มีริอิสเดอะนิวซูเปอร์ฟู้ดและขมิ้นชันลดการอักเสบข้อเข่ารู้หรือไม่ว่ามันเบอร์รี่หรือที่เราเรียกกันว่าลูกมันที่เพื่อนๆชอบทานกันมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายมากมายนอกเหนือจากความอร่อยมาหาคำตอบกับเลยว่ามันเบอร์รี่ดีต่อร่างกายอย่างไรกับมันเบอร์รี่หรือลูกมันอร่อยแถมคุณประโยชน์มากมายมันเบอร์รี่หรือลูกมันช่วยในเรื่องการขับถ่ายมันเบอร์รี่หรือลูกมันมีไฟเบอร์สูงซึ่งไฟเบอร์มีส่วนช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องผูกสร้างเม็ดเลือดแดงในมันเบอร์รี่มีธาตุเหล็กซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการผลิตเม็ดเลือดแดงซึ่งส่งผลให้การขนส่งออกซิเจนในร่างกายมีมากขึ้นและทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมันเบอร์รี่และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีผิวเข้มรวมทั้งองุ่นด้วยมีสารเรสเวอราทรอนซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการเกิดลิ่มเลือดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแอดเวอร์ทิซีเมนลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในมันเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งวงเล็บเปิดสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญต่อร่างกายขีดตั้งอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงวงเล็บปิดช่วยในเรื่องการมองเห็นในมันเบอร์รี่มีสารซีแซนทินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยชะลอการเกิดจอประสาทตาเสื่อมอีกทั้งวิตามินเอในมันเบอร์รี่ยังช่วยในบำรุงสายตาอีกด้วยลดคอเลสเตอรอลนอกจากผลแล้วใบมันก็มีประโยชน์เช่นกันซึ่งการดื่มชาใบมันสามารถช่วยในการลดคอเลสเตอรอลได้ขอบคุณข้อมูลจากโคลน 8 Best Benefits of Mulberry